พิ่งเปิดช่วยที่ชีอันนี้มันไฟเหลืองโอเคนะได้แล้วใช่ป่ะคะโอเคสิงสวยแล้วใช่ป่ะคะได้แล้วค่ะอันนี้มาใส่คนดีกับตอนแรกก็เกือบทะเลาะกันไปแล้วตอนแรกมาไม่ได้นะก็งอนกุ๊บป่องกุ๊บป่องไม่คุยด้วยไม่พูดด้วยไปแบบ3วันอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆวันเนี้ยจริงๆหนิงยังต้องอยู่ที่ฮ่องกงกับครอบครัวคือจริงๆพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ก็ต้องรีบกลับเร็วมาเพื่อนางไม่งั้นก็นางของนางจะเลิกคบละนางไม่คุยด้วย3วันส่งเมสเซจง้อเป้ยปานวาดเยอะยิ่งกว่าง้อสามีเวลาสามีโกรธอะไรนะใครไหมคะหรือว่าบอกนางแล้วว่าจะบอกนางแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านางดีด้วยแล้วหรือยังแบบเต็มๆหรือยังนางเหมือนจะดีแต่ก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านี่คือบินเลื่อนไฟบินมาก่อนเลื่อนไฟบินกลับมาให้นางแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็รวยๆเฮงเห็นว่ามีหลายสาขาแล้วขอให้รวยๆไปเยอะๆเพราะว่าอยู่ข้างบ้านกันนางรวยเราก็จะได้รวยด้วยเราก็จะได้ไปอาศัยข้าวเย็นบ้านนางกินอะไรแบบนี้ยังควรมันแบบร่วมหุ้นด้วยไหมคะพี่โอ้ยอันนี้นางทำลอยตัวแล้วนางคงไม่แบ่งให้ใครแล้วนะนางรวยลอยตัวแล้วอันนี้ก็ให้นางทำไปจนมีความสุขตอนนี้เรามาลุ้นดีโอเคเราดีกว่าค่ะก็ขอให้เพื่อนทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เฮงๆรวยๆแล้วก็ได้อย่างที่หวังไว้ทุกๆประการเลยค่ะค่ะที่เราโพสพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าใจหายเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าหนิงอ่ะทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่หนิงอ่ะเข้าไปถวายบาตรตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะบวชแต่วันนั้นเนี่ยหนิงเห็นยายแบบดูเหนื่อยๆดูเหนื่อยๆแล้วก็แบบพอหลังจากที่ถวายบาตรให้ยายเสร็จยายก็เดินออกมานี่บอกยายดูเหนื่อยจังเลยยายต้องพักผ่อนมากๆนะยายอ่ะท่านบอกหนิงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ายายอ่ะป่วยเป็นมะเร็งเราเองอ่ะเราแอบตกใจแต่ด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่กล้าที่จะถามว่าอะไรยังไงก็ได้แต่รู้แล้วก็ตกใจเอาไว้แต่ในขณะที่เราตกใจเนี่ยคือยายไม่ได้ห่วงหรือว่าสนใจอาการยายคือยายเจอเรายายก็จะแบบเมตตาถามเป็นยังไงสามีเป็นยังไงลูกเป็นยังไงสภาวะจิตเราเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงคือห่วงแต่ว่าเราเป็นยังไงก็เลยมีโอกาสนั่งพูดคุยกันตรงนั้นน่ะนี่อันนี้เป็นจุดเล็กๆจุดนึงเหมือนกันที่ทำให้หนิงตัดสินใจในการบวชวันนั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่วันนั้นเนี่ยหนิงก็เรื่องอย่างนี้คือพอยังไม่ได้เป็นข่าวเนอะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราก็ไม่กล้าที่จะพูดก็ทราบมาแค่นั้นจนอยู่ในเสถียรอาทิตย์นึงก็เห็นท่านทำงานแบบบอกเลยว่าหนักมากแล้วก็หลังจากที่โครงการบวชพุทธสาวิกาเสร็จนะคะเหมือนเมื่อวานเนี่ยจริงๆหนิงมีคิวที่จะต้องสัมภาษณ์ท่านในรายการคุยแซ่บโชว์แล้วปรากฏว่าท่านเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ไหวซึ่งปกติเนี่ยยายเองไม่เคยมีคำว่าไม่ไหวกับใครหนิงก็โทรไปสอบถามจากคนใกล้ชิดบางคนอะไรเงี้ยก็ทราบว่าตอนนี้มะเร็งอ่ะอยู่ในระยะที่เขาใช้คำว่ารุกรามแต่หนิงก็ไม่กล้าไปถามในรายละเอียดที่มันลงไปเยอะกว่านี้ด้วยความที่เราเองเราก็ไม่อยากรู้เยอะกว่านี้เพราะแค่รู้แค่นี้เราก็แบบมันเหมือนมันใจหายอ่ะท่านเหมือนคนในครอบครัวเหมือนแม่คนนึงที่คอยเป็นห่วงคอยเมตตาคอยถามไถ่คอยช่วยเหลือทุกอย่างตอนก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องแบบชัดๆเนี่ยวันเกิดยายหนิงก็เข้าไปทีนึงหนิงยังพูดเล่นกับยายบอกว่ายายต้องพักบ้างนะยายอย่าแบบไม่พักนะแล้วเดี๋ยวร่างกายยายทุดจะเป็นยังไงยายก็ตอบแต่ว่าโอ๊ยฉันยังตายไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันลูกหลานฉันยังแบบยังมีความทุกข์อีกเยอะอ่ะมันทำให้พอวันเนี้ยรู้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราตกใจเราตกใจคือจริงๆเนี่ยหนิงอ่ะไม่เข้าไปเยี่ยมแค่ฝากบอกว่าหนิงรู้สึกว่าบางทีการที่เราอ่ะเข้าไปพบเข้าไปเยี่ยมยายก็จะเมตตาคุยธรรมะสอนนี่คือเราอยากให้ยายอ่ะได้มีโอกาสทักมากๆก็คือได้แต่ฝากกำลังใจแล้วก็ส่งใจกับคนที่อยู่ในนั้นที่ต้องเจอยายอยู่แล้วฝากไปบอกยายเพราะอยากให้ยายได้พักมากกว่าตอนที่เราบวชค่ะได้แสดงอาการตอนที่บวชก็จะมีแค่แบบว่าวันนี้รู้สึกอ่อนแรงแต่บนที่ยายบอกยายอ่อนแรงแต่ยายก็ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานเสร็จจากพุทธสาวิกาแม่ชีที่บวชก็ไปดูคณะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีโครงการเด็กอีกคือยายก็ทำงานเรื่อยๆมีอยู่แค่วันเดียวที่ยายบอกว่าวันนี้ฉันต้องขอพักจริงๆแล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงๆโดนฝนอะไรเงี้ยยายไปพักเร็วแค่วันเดียวเองที่หนิงเห็นน้องแล้วหนิงก็เห็นยายเดินทำงานหนิงถึงว่าวันนี้หนิงถึงลงไอจีว่ารอยยิ้มแววตาของยายเนี่ยใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ
บนงานหนักที่ท่านทำเนี่ยท่านกำลังต่อสู้กับโรคที่เรียกว่าโรคร้ายอยู่แล้วท่านไม่ยอมคีโมด้วยเท่าที่หนูรู้ที่กระเพาะอาหารค่ะอย่างเบิ้งต้นหนิงทราบไหมคะว่าตอนนี้ขั้นตอนการรักษาคือตรงนี้หนิงไม่กล้าที่จะไปถามหนูบอกตรงเพราะด้วยความที่หนิงเชื่อว่าหลายๆคนถามท่านเนี่ยเยอะมากแล้วท่านก็คงตอบกับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนเราเลยรู้สึกว่าเราเป็นคอยรับข้อมูลจากคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าไปพูดอะไรให้ยายต้องพูดอะไรซ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วคอยรับข้อมูลจากคนอื่นดีกว่าแล้วก็อะไรที่คิดว่าพร้อมจะช่วยหรือพร้อมจะซัพพอร์ตงานยายได้บ้างในส่วนเล็กๆน้อยๆก็คิดที่อยากจะทำท่านให้กำลังใจเรามาแต่เราได้ให้กำลังใจท่านกับทีมไหมครับให้ซื้อแบบนี้ก่อนจริงๆอ่ะหนิงท่านบอกหนิงบอกว่าตอนก่อนที่หนิงจะสื่อค่ะท่านบอกหนิงบอกว่าสิ่งที่ยายต้องการจากลูกหลานทุกคนนะยายไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะยายต้องการแค่ให้พวกเราอ่ะมีความสุขในปัจจุบันน่ะที่เราเป็นคือไม่ใช่มีความสุขตอนที่เราเข้าไปปฏิบัติธรรมเพราะในไปปฏิบัติธรรมอ่ะพลังงานความดีมันทําให้เรามีความสุขแล้วมันทําให้เราทําทุกอย่างได้แต่ว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เนี่ยแหละคือกำลังใจให้ยายคือถ้าเรามีความสุขแล้วเราอยู่บนโลกบนใบเนี่ยมีชีวิตที่ทำงานมีความสุขครอบครัวมีความสุขนั่นแหละคือกำลังใจที่ยายอยากได้เพราะตอนนี้สิ่งที่ยายเป็นห่วงอย่างเดียวเลยที่หนิงมีโอกาสได้คุยคือยายห่วงลูกหลานยายว่าแบบจะเป็นยังไงเลยแต่ท่านไม่ไปรักษาเท่าที่หนิงทราบคือท่านไม่คีโมค่ะท่านไม่คีโมท่านใช้วิธีธรรมชาติบำบัดแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้รอแบบว่าพรุ่งนี้จะแถลงข่าวแล้วฟังจากยายดีกว่าเพราะตอนนี้หนิงเชื่อว่าพอข่าวมันออกมาเยอะๆเนี่ยหลายๆคนก็อยากที่จะทราบอาการของท่านว่าเป็นไงให้ท่านพูดเองดีกว่าอย่างที่หนิงบอกว่าท่านเปรียบเทียบคนหนึ่งมันสร้างแบบผลทางด้านของแรงของหนิงไหมครับก็เนาะหนิงว่าถ้าใครมีแบบคนที่อยู่คนใกล้ตัวแล้วคนที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วรู้เป็นโรคมันก็รู้สึกแย่เนาะมันก็รู้สึกแย่หลังจากนี้พี่หนิงจะเข้าไปคือจริงๆหนิงเข้าไปที่ตั้งแต่ที่หนิงศึกมาหนิงก็เข้าไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งบางทีหนิงเข้าไปบางวันหนิงเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอท่านนะแต่ท่านก็รู้แหละว่าหนิงเข้าไปก็ไม่ได้เจอก็คือเข้าไปช่วยงานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นหนิงไม่อยากรบกวนที่จะไปเจอพอไปเจอปุ๊บท่านก็จะเมตตานั่งคุยกับเรานั่งอะไรอย่างท่านได้พักมากกว่าที่หนิงให้กำลังใจทุกอย่างที่ผ่านมาจริงท่านทำทุกอย่างเพื่อทุกคนจริงๆคือคนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่หนิงเองหนิงเป็นลูกศิษย์เสถียรมา10 กว่าปีตามพี่อ้อมเนี่ยพี่อ้อมเข้าไปบวชหนิงเป็นแค่เหมือนคนเข้าไปทำบุญหนิงก็จะเห็นอยู่แล้วว่าโอเคเป็นยังไงแต่มันไม่เหมือนกับเวลาหนิงเข้าไปปฏิบัติแล้วอยู่ทั้งวันกับยาย7 วันแล้วเห็นว่าท่านทำงานอะไรเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เนี่ยกำลังสำคัญที่ท่านแบบช่วยคนมันมีเยอะมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนที่หนิงเข้าไปเองอ่ะหนิงก็จะไปเจอเด็กๆกลุ่มนึงที่แบบว่ามีปัญหาแล้วมาคุยกับเราขนาดเราเนี่ยได้คุยกับน้องแค่คน2 คนน่ะในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่อ่ะที่เขามีปัญหาเรายังรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบจิตตกอ่ะสงสารเด็กแต่ในขณะที่ยายรับปัญหาของคนหนิงว่าเป็นพันๆคนเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยสมมติว่าพอแบบมันเหมือนมันช่วยคนตอบไปได้คนนึงอ่ะคนเหล่านั้นพอเขาหลุดพ้นน่ะเขาก็ไปช่วยคนต่อไปหนิงว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมันที่สุดแล้วอ่ะที่ยายทำอาจจะมีช่วงที่ยายอาจจะต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างพี่หนิงจะมีไปทำอะไรแบบว่าให้กำลังใจคือจริงๆส่วนตัวหนิงเองเนี่ยอย่างวันที่5 ธันวาอะไรเงี้ยค่ะที่เสถียรก็จะมีโครงการโอเคหนิงก็จะเข้าไปช่วยอยู่แล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่าอะไรถ้าสมมติเราทำได้แล้วเราสามารถปลีกเวลาจากงานแล้วก็จากครอบครัวได้หนิงก็จะเข้าไปทำตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยหนิงว่ามันคือกำลังใจที่ดีแต่กำลังใจที่ดีที่สุดคือยายอยากเห็นพวกเราอ่ะลูกๆหลานๆเนี่ยมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ค่ะ